range of styles that it can play. It has a wide range of sonority, and it is quite a versatile instrument. Whether the instrument is playing in its high uppermost register or in its lower most register or in between, there's a very clear difference in the sonority, in the timbre, in the sound, and that yields for the trombone just a wide range of possibilities as a performing solo instrument. And over the years, composers have begun to realize that. Years ago, perhaps the solos that were written for trombone were maybe more, you might say, standard and not too challenging. But these days, in the modern world, and by that I mean the 20th century and this century's music, in the modern world, the trombone literature is indeed quite challenging. And I think it's because the composers realize this great versatility of the instrument. So what we're going to have tomorrow night, in addition to the other wonderful pieces on the program, is we're going to have a virtuoso trombone soloist and playing a virtuoso trombone piece. Really, I think, giving a great deal of credence to the trombone as a solo instrument and to our Ajarn, who is going to be performing. And that's another point now. You know, when we think of music teachers, music Ajarn, you know, for the musicians, that's an additional type of, or an expansive type of job. Ajarn means to teach. And in music, we're talking about teaching people to play music. But in the music world, music teachers are most often also performers themselves. So we have, in the role tomorrow night of the playing the virtuoso piece, we have an Ajarn virtuoso. So I think it will be a splendid evening tomorrow night of wonderful band music, some new, some classic from the literature, and this wonderful piece of trombone literature, fresh from this current day's world. Thank you. Thank you.
ครับผมก็ผ่านพ้นไปแล้วนะครับสำหรับโคโลควีนะครับโอ้ตื่นเต้นมากเลยครับตอนแรกก็นึกว่าจะไม่ตื่นเต้นเท่าไหร่พอออกไปนี่โอ้อินโทรขึ้นนี่คอแห้งเลยนะครับแต่ก็คิดถูกแล้วนะครับที่ลองใส่เสื้อโค้ทซ้อมมา 2-3 ครั้งแล้วปรากฏว่าออกไปเล่นจริงๆนี่ร้อนจริงๆด้วยนะครับก็ยังดีครับรับสถานการณ์ได้แล้วก็คอนโทรลการหายใจได้อย่างที่วางไว้นะครับแต่ก็มีบางส่วนครับบางจุดที่ยังมีโน้ตผิดพลาดบ้างมีแคลกบ้างไม่เป็นไรนะครับมันเป็นการแสดงสดแต่ก็รันจนต้นจนจบได้อย่างยอดเยี่ยมก็ต้องขอบคุณอาจารย์ชัยพฤกษ์นะครับเป็นคอนดักเตอร์คอนโทรลวงได้เยี่ยมมากนะครับแล้วก็เล่นต้นจนจบบรรเลงได้อย่างยอดเยี่ยมครับคอนเสิร์ตวันนี้เยี่ยมมากครับสำหรับเพลงโคโลควีครับแน่นอนครับโอ้โหจันป๊อปเล่นดีอยู่แล้วก็เล่นแล้วก็มันครับฟังแล้วมันมากก็พยายามจะช่วยเล่นให้มันซัพพอร์ตโซโล่แต่ว่าก็ทำให้ดีที่สุดครับทั้งคนเล่นทั้งโซโล่คิดว่าคนฟังได้ออกมาฟังแล้วก็สนุกครับยากครับต้องพูดว่ายากเรื่องส่วนจังหวะยากมากเรื่องการควบคุมเรื่องการทำงานกับเซ็กชันอื่นๆยากมากแต่ว่าพอเล่นได้แล้วพอมันไปด้วยกันแล้วก็สนุกมากสำหรับคอนเสิร์ตในวันนี้นะครับก็สนุกมากแล้วก็ค่อนข้างท้าทายนิดหน่อยครับในตำแหน่งที่ผมเล่นก็เป็นทรัมเป็ต1ครับเสียง1ก็จะเป็นลีดเดอร์ให้กับเซ็กชันของทรัมเป็ตครับก็โดยรวมแล้วสำหรับคอนเสิร์ตนี้ก็รู้สึกประทับใจแล้วก็มีความสุขมากครับผมแล้วก็โซโลอิสก็เก่งครับเก่งเป็นรุ่นน้องที่รู้จักกันครับน้องป๊อปก็โซโล่ได้ดีมากนะก็ในคอนเสิร์ตก็จะมีผิดพลาดบ้างเล็กน้อยแต่ว่าก็โดยรวมแล้วก็สนุกดีครับเพราะว่าไลฟ์คอนเสิร์ตมันก็ต้องมีผิดพลาดบ้างเป็นธรรมดาครับก็ทุกอย่างก็เป็นไปได้ด้วยดีครับผมก็เป็นการรวมตัวของนักดนตรีที่มาจากต่างสถาบันนะครับเราก็ดีใจมากที่เรามีโอกาสได้นักดนตรีที่เก่งๆมาจากหลายสถาบันนะครับมาเล่นรวมกันนะครับก็เล่นแล้วก็มีรสชาตินะครับมีความมันอยู่ในตัวเยอะมากเลยนะครับบทเพลงที่มาเลือกเล่นในคอนเสิร์ตนี้ก็มีอยู่หลายบทเพลงครับบทเพลงเด่นที่สุดในงานนี้ก็คือโคโลควีนะครับโดยคุณวิลเลียมโกลด์สไตน์นะครับที่อาจารย์นรเศรษฐ์อุดาการได้โซโล่ไปนะครับเป็นเพลงที่สนุกมากแล้วก็ยากท้าทายนะครับมีจังหวะที่สลับซับซ้อนนะครับมีจังหวะที่ไม่คงที่นะครับมีเร็วบ้างช้าบ้างนะครับ1ห้องไม่ได้มี10จังหวะแต่มีแบบหลายจังหวะมี3บ้าง4บ้าง5บ้าง6บ้าง7บ้างอะไรเงี้ยนะครับก็จะต้องสลับกันไปนะครับการเตรียมตัวที่จะเล่นก็จะต้องศึกษาสกอร์อย่างดีนะครับแล้วก็คนเล่นก็ต้องศึกษาบทเพลงเป็นอย่างดีนะครับสําหรับคืนนี้ก็เล่นได้ดีพอสมควรนะครับก็ยังไม่เพอร์เฟคคิดว่าเราก็ต้องเรียนรู้กันต่อไปนะถ้าเพอร์เฟคแล้วเดี๋ยวก็คงจะเป็นระดับโลกไปแล้วนะครับก็เล่นได้ดีพอสมควรนะผมมีผิดพลาดกันบ้างนะครับแต่ว่าทุกคนก็ช่วยกันแล้วก็ฟังกันนะครับพอดีเราซ้อมกันมาดีก็เลยไม่ค่อยเป็นปัญหาเท่าไหร่นะครับรู้สึกว่าพี่เขาก็เล่นดีครับแบบประทับใจว่าเล่นดนตรีให้แบบได้อารมณ์อะไรเงี้ยครับชอบช่วงสุดท้ายนะครับจังหวะมันเนี่ยครับ Fantastic you're so talented I'm so lucky in Chiang Mai to have so many young musicians very very good yeah very enjoyable yes I hear that was a good I didn't know any of these pieces, and that was the first time I heard it, and I was very, very impressed. Yeah, excellent. Had he been? I don't know how he's been playing very long. That trombonist? I don't know. He's very, yeah, very good sound. Yeah. ประทับใจครับฝีมือของเยาวชนเด็กๆเชียงใหม่บ้านเรานะครับก็ครับโดยรวมแล้วถือว่าชอบครับดีมากครับรู้สึกว่าดีแล้วก็มีรู้สึกดีใจที่ลูกสาวเป็นส่วนหนึ่งของวงนี้ค่ะและดีใจที่เชียงใหม่มีวงดีๆแบบนี้ค่ะชอบคอนเสิร์ตนี้มากเลยนะคะก็ปกติ